พบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีทุกๆคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะวันนี้แขกอยู่กับปกป้องค่ะสวัสดีครับคุณชานันผู้น่ารักแล้วก็ผู้หมกมุ่นผู้หมกมุ่นนะคะอยู่กับเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องเพศธรรมดานี่นะคะคือปกป้องเนี่ย จะใช้ความเป็นนักประวัติศาสตร์ของตัวเองพยายามไปค้นหาค่ะว่าการที่เป็นโฮโมเซ็กชวลหรือว่ารักเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วก็พยายามไปค้นหาหลักฐานในประวัติศาสตร์ว่าก่อนที่จะมีรัฐที่ล่านะนิคมก่อนที่จะมีรัฐชาติก่อนที่จะมีความสมัยใหม่ต่างๆนานานะมันมีความหลากหลายทางเพศวิถีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยก็เป็นวัดปฏิบัติอันแสนสามัญปกติแต่พวกเราเนี่ยซึ่งมีอายุกันไม่ถึง100ปีเราก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น200ปีเนี่ยเรียกว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนเป็นสัจธรรมก็ยึดมั่นถือมั่นกับมันหนักมากจริงจังมากวันนี้ก็จะมีเคสมาเล่าอีกเพื่อยืนยันความเชื่ออันนี้ค่ะมาอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ค่ะก็คือว่าคือต้องสังเกตว่าในยุคปัจจุบันนะครับก็จะบอกเล่าย่อมเล่าความหลากหลายทางเพศ LGBT แล้วก็จะมีตัวอักษรย่อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพี่แขกเดี๋ยวมี Q มี I มีเป็นอีกหน่อยคง A ถึง Z อ่ะก็ใช่ครับก็อย่างเช่นทง LGBT A ถึง Z ATC ไปเลยนี้ไปก็คือว่าก็จะเห็นธงเนี่ยธงสีลุงเนี่ยมี6สีตอนนี้เพิ่มสีน้ำตาลสีดำเข้ามาแล้วพูดถึงเรื่องผิวสีด้วยครับก็คิดว่าเออเรากำลังยอมรับความหลากหลายทางเพศอยู่เนี่ยไอ้ความหลากหลายทางเพศที่ว่าเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนพี่แขกคือมันหลากหลายจริงไหมก็เลยดูประวัติศาสตร์ไปปรากฏว่าไอ้การยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการยอมรับที่มันอยู่บนพื้นฐานของมีอเมริกาหรือว่ามียุโรปเป็นศูนย์กลางในการแบ่งเป็นสำนึกตะวันตกแบบโมเดิร์นิซึมมากๆพี่แขกที่ว่าเราจะแบ่งเพศออกเป็น2 อย่างเพศวิถีเป็น2 อย่างคือเฮตโรเซ็กชวลกับโฮโมเซ็กชวลเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็นิยามอะไรดีไม่ดีก็ว่ากันไปใช่ไหมก็เลยไปดูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันสมัยใหม่มากๆมาพร้อมกับการนิคมคือปกป้องกำลังจะพูดว่าการที่เราพูดถึงความหลากหลายทางเพศแล้วก็มี LGBTQI อะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่า reference ของเราอ่ะมันเป็น heterosexual normative นั่นคือ reference ของเราเราก็เลยต้องบอกว่าฉันใจกว้างแต่เป็นใจกว้างจากอะไรคือจาก2เป็น3จาก3เป็น4 4เป็น5 5เป็น6แต่พอนับถอยหลังก็เป็น76 5 4 3 2ก็กลับมาที่2เหมือนเดิมคือมันไม่ใช่การยอมรับความหลากหลายทางเพศจริงๆแล้วสำนึกของการจัดประเภทเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำของสำนึกของความเป็นสมัยใหม่คือมึงอยู่เฉยๆไม่ได้มึงต้องมีแคตตากรีถูกมันจัดเพศสภาพเพศที่ใส่กล่องไปใช่ป่ะคือมันก็ไปดูว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนที่ถูกล่าในคมในจีนเพศวิถีของผู้ชายกับผู้ชายที่มันรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีปรากฏดกดื่นในวรรณกรรมไม่พอถูกทำเป็นเรียกเป็นคำนิยามบ้างแต่ไอการนิยามเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบชายรักชายในโฮโมเซ็กชวลในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายที่มีความสัมพันธ์แตกต่างในเรื่องของชนชั้นด้วยพี่แขกก็คือว่ามักจะพูดถึงกษัตริย์จักรพรรดิกับนายของเขาที่มีความสัมพันธ์ชิดเชื้อสนิทสนมกันมากนอนร่วมกันแลกลูกท้อแลกผลไม้ซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ผู้ชายคนหนึ่งจะอยู่เหนือกว่าผู้ชายคนหนึ่งแล้วคนที่เป็นฝ่าย penetrate เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมที่สูงกว่าด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในสังคมจริยธรรมภายใต้จริยธรรมแบบขงจื้อเนี่ยก็จะมองเรื่องหน้าที่นิยมมากๆว่าผู้ชายจะต้องมีครอบครัวนะแต่งงานมีลูกมีเต้าก็คือไอ้จริยธรรมแบบขงจื้อเนี่ยมันก็ยังอยู่แหละในยุค pre modern เนี่ยนะครับมันก็ปรากฏใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ตราบใดที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังคงดำรงหน้าที่ภายใต้ลัทธิของจื้อได้อย่างเช่นมีครอบครัวแต่งงานเนี่ยมีลูกด้วยนะสืบแซ่ใช่สืบแซ่ไปนะครับตราบใดที่เขายังสามารถทำอย่างนี้ได้อยู่เขาจะไปมีเล็กมีน้อยไปมีเมียน้อยหรือว่าไปมีความรักกับเพศเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นความที่แบบรำคาญหูรำคาญตารู้สึกว่าแหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็อดทนกันได้นะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องข้อขาดบาดตาจนต้องเหมือนแบบหลังที่แบบมีการล่าในคมกันแล้วมีโซโดมีรอมีการประหารคนที่รักเพศเดียวกันอะไรอย่างนั้นไปนะครับในจีนขณะเดียวกันเด็กผู้ชายแล้วก็คนที่ชายที่ต่ำสักกว่าเนี่ยมันจะถูกมองว่าน่ารักสะอดสะองมีการบรรยายบทชมโฉมราวกับผู้หญิงขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายที่เป็นฝ่ายลุกเนี่ยนะครับก็จะมองว่าตัวเองยิ่งใหญ่มีความแบบเป็นมาสคูลินมากกว่าเป็นการแบ่งแบบขั้วตรงข้ามชายหญิงอีกรูปแบบนึง
ซ้อนกับมันไม่เชิงการแบ่งขั้วตรงข้ามใครหญิงมั้งเป็นการแบ่งขั้วของผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ๆกับผู้ที่มีผู้ที่ต้องการการปกป้องจากผู้มีอำนาจก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงกดขี่ด้วยรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งกว่าก็จะเข้มแข็งกว่าทั้งทางการเงินอำนาจก็รู้สึกว่าต้องไปดูแลผู้ชายที่บอบบางกว่าทรัพยากรน้อยกว่ามีทรัพยากรน้อยกว่าแต่ไม่ใช่หญิงชายอ่ะใช่ใช่ใช่จนกระทั่งวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาในจีนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคำว่าโฮโมเซ็กชวลิตี้เข้ามาแล้วจีนแมนดารินก็เริ่มผลิตคำขึ้นมาก็คือถงซิ่งเลี่ยนในทศวรรษ1930นะครับก็มีคำนี้เพื่อนิยามรักเพศเดียวกันคำว่ารักเพศเดียวกันเกิดขึ้นในยุคถ้า1930แสดงว่ามันต้องมาพร้อมกับการปฏิวัติด้วยสิใช่ครับใช่แล้วก็แต่ความจริงเนี่ยมันเข้ามาค่อยๆคืบคลานเข้ามาในวิวัฒนาการทางการแพทย์แบบตะวันตกอย่างเช่นในช่วงที่จีนแพ้สงครามอังกฤษสงครามฝิ่นนะครับผมเขาก็เริ่มมองแล้วแหมจีนนี่ช่างอ่อนแอเปราะบางเหลือเกินต้องสร้างความเป็นชายที่เข้มแข็งขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความเป็นเข้มแข็งของผู้ชายเนี่ยกลับเป็นนิยามว่าความอ่อนแอของชาติก็คือความเป็นชายที่รักเพศเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันพี่แขกในพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็ประธานเหมาเจ๋อตงเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายที่ไม่มีลูกผู้ชายที่ครองตัวเป็นโสดเนี่ยรวมไปถึงผู้ชายที่หย่าร้างด้วยนะครับเป็นภัยกับความมั่นคงด้วยเพราะว่าผู้ชายจะต้องเข้มแข็งมีลูกผลิตลูกขึ้นมาเพศที่ชายรักเพศเดียวกันจึงเป็นภัยกับประเทศจีนด้วยขณะเดียวกันในช่วงปฏิวัติธรรมที่พี่แขกพูดเนี่ยนะครับผมในช่วง1966ถึง1976เนี่ยเขาบอกว่า5ประการของความชั่วร้ายในจีนเนี่ยก็คือ 1. เจ้าของที่ดินชาวนาที่มั่งคั่งกลุ่มปฏิปักษ์คณะปฏิวัติแล้วก็พวกฝ่ายขวาและคนรักเพศเดียวกัน5อย่างนี้ถือว่าเป็นภัยเพราะว่าเขามองว่าด้วยความที่ในยุคจักรพรรดิจีนความรักเพศเดียวกันระหว่างผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องของชนชั้นไงเป็นเรื่องของจักรพรรดิแล้วก็ผู้น้อยเมื่อไม่อยู่ในยุคคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยมันจึงมีส่วนที่มองว่ามันก็คือเป็นภัยของสังคมจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมองจากสายตาพรรคคอมมิวนิสต์1949มีการปฏิวัติครับแต่ว่าแนวคิด heteroseksual เนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่อังกฤษใช่มาเข้ามาในจีนไม่นับว่าฝรั่งเศสก็เข้ามาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่มองว่าน่าจะหลายกระแสปะปนกันนะคือหนึ่งเจ้าอาณานิคมอ่ะก็มองเรื่องรักร่วมเพศในจีนว่าเป็นความเสื่อมทรามของคนตะวันออกที่แบบไม่แยแสในเรื่องศีลธรรมไม่แยแสในเรื่อง civilization ความแบบมีความเจริญแบบอารยชนนะเพราะฉะนั้นก็มองว่ารักร่วมเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความเป็นอนารยชนแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนคนพื้นเมืองเหล่านี้ให้เห็นถูกเป็นถูกอะเมื่อก่อนคนพื้นเมืองเหมือนเห็นผิดเป็นชอบอะ เห็นเรื่องรักร่วมเพศเป็นเรื่องที่ถูกต้องนี่ก็เป็นสิ่งที่เจ้านายนิคมพยายามเข้ามาคอร์เรกถูกไหมคะแล้วพอพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาพรรคคอมมิวนิสต์ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกมีความคอนเซอร์เวทีฟเรื่องเพศทัดเทียมกันหมดแล้วก็มีกฎเรื่องเพศเนี่ยเคร่งครัดมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์การรักร่วมเพศคือ เป็นสิ่งที่พ่วงมากับระบอบเก่ากับความเป็นศักดินาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ระบอบใหม่จะต้องพยายามชำระออกเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนคนนะคะให้มาเป็นเฮตโรเซ็กชวลโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมี2ปัจจัย2ปัจจัยแล้วก็ความรู้ทางการแพทย์ในยุคนั้นก็แน่นอนมองว่ารักร่วมเพศเป็นการเบี่ยงเบนทางจิตอย่างหนึ่งเป็นภัยเป็นความชั่วร้ายไปค่ะต้องชอบที่พี่แขกพูดว่าการล่านิคมเข้ามาเนี่ยแล้วก็มองคนในพื้นที่ชนพื้นเมืองเนี่ยเป็นพวกป่าเถื่อนพวกสกปรกพวกมีเพศที่ผิดอะไรครับกันร่วมเพศที่ผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกออริทอริซึมเนี่ยมักจะมองว่าในพื้นที่ตั้งแต่ตะวันออกกลางเป็นต้นไปเนี่ยถ้าไม่เป็นผู้ชายบึกบึนป่าเถื่อนดิบป่าเถื่อนนะก็จะเป็นผู้ชายที่โสดสะองตามบาซาตามท้องตลาดเนี่ยก็จะดูแบบเป็นแบบผู้ชายที่เฟมินินมากๆนะครับผมน่าสนใจใช่เพราะว่าพวกเจ้าหน้านิคมอ่ะพอเข้ามาในดินแดนตะวันออกแล้วงงเพราะแยกหญิงแยกชายไม่ค่อยออกเพราะว่าผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงบางทีก็ไว้ผมยาวผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายผมผู้หญิงก็ไปเหมือนผู้ชายอีกทำไมผู้ชาย
มาตะวันออกแล้วผู้ชายไว้ผมยาวแล้วผู้หญิงแบบผมสั้นแล้วก็แบบเจสเจอร์ภาษากายภาษากายของผู้ชายตะวันออกมองจากสายตาเจ้าพนักนิคมปรากฏว่าทำไมเฟมินีนกันแบบนี้ชอบจับมือถือแขนกันด้วยเนาะผู้ชายตะวันออกทางที่อาจจะไม่ใช่โฮโมเซ็กชวลนะซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในอาหรับมากกว่าอาจจะมากกว่าดินแดนตะวันออกที่อื่นเพราะผู้ชายอาหรับยิ่งมีเจสเจอร์แบบเฟมินีนหนักกว่าภูมิภาคอื่นนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ชวนคุยชวนปกป้องคุยงั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่าครับกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วกลับมาเรื่องเดิมรอฟังตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเรื่องเพศใช่ไหมในยุคในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็จะมองว่าแบบแม้ผู้ชายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยนอกจากฮาเลมที่ผู้หญิงจะอยู่โอเคฮาเลมด้วยนะพี่แขกก็คือว่าในสังคมชั้นสูงอาหรับเนี่ยผู้หญิงอยู่รวมกันเขาจะมองว่ามันมีความเซ็กซี่ไงผู้หญิงที่ถูกเสิร์ฟผู้ชายเป็นคนรับใช้ผู้ชายแล้วอยู่รวมกันมันก็มีแบบเลสเบียนนิซึมด้วยอะฮะผมซึ่งในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่จัดๆเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงรวมอยู่กันในบ้านหลายคนอย่างเงี้ยมักจะเกิดแนวความคิดที่แบบผู้หญิงต้องมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันเสมอในสายตาของออริเทอริซึมเนี่ยนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องในข้อเท็จจริงมันก็มีเหมือนกันแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองอย่างในอินเดียมันก็จะมีอย่างเช่นในศตวรรษที่19มันมีกวีภาษาอูรดูนะครับที่ชื่อเล็กตีเขาบอกว่ามันเป็นกวีที่จะเล่าเรื่องผู้หญิงพรรณนาผู้หญิงแต่ว่าคนแต่งคนเขียนเนี่ยมาเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าจะจริตจักร้านน้ำเสียงผู้หญิงเนื่องจากว่าผู้ประพันธ์เนี่ยมักจะไปเรียนรู้ภาษาแบบผู้หญิงจากเมียตัวเองบ้างจากผู้หญิงในเมืองจากโสเภณีด้วยก็เขาจะเล่าเรื่องผู้หญิงทำอะไรในชีวิตประจำวันมีความทุกข์ทรมแค่ไหนมีความสุขสมหวังในรักยังไงบ้างนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงนักหญิงด้วยนะครับผมอย่างเช่นเขาบอกว่าหญิงนักหญิงในภาษาอินเดียในภาษาอูรดูในกวีเนี่ยนะครับใช้คำว่าโดกาน่าโดกาน่าหมายถึงเพื่อนรักที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมชิดเชื้อกันมากเหมือนเขาเล่นเพื่อนในสมัยก่อนของไทยเราเนี่ยแหละครับผมก็เป็นคำที่แบบสัญลักษณ์กึ่งๆเป็นที่รู้กันว่าอย่างเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันบางอย่างบางอย่างอันนี้เป็นโดกาน่าซึ่งโดกาน่าเนี่ยในเล็กตีเนี่ยนะครับผมเขาพูดแบบบรรยายโครงกรได้ลึกซึ้งมากอย่างเช่นอาจารย์ให้ฟังก็คือว่าฉันดูดลิ้นของเธอเข้ามาในปากฉันแล้วฉันจะเอาปากที่ไหนไปอธิบายความรู้สึกของฉันตอนนี้ได้เล่าช่วงทีที่เธอรูปลายฉันโอ้มันทำให้หัวใจฉันเคลิบเคลิ้มเตลิดเปิดเปิงไปไกลไงครับซึ่งในเล็กตีเนี่ยก็จะเล่าบรรยายว่าผู้หญิงที่อยู่ในบ้านด้วยกันเพื่อนบ้านกันมีเพศสัมพันธ์กันบางครั้งก็มีสัญลักษณ์ของการแต่งงานร่วมกันด้วยเป็นแล้วเล็กตีอันนี้เป็นที่นิยมกันมากในนิวเดลีด้วยนะครับผมแล้วก็บางคนก็จะไปแล้วเป็นผู้หญิงชั้นสูงหรือว่าผู้หญิงชาวบ้านเป็นผู้หญิงชั้นกลางขึ้นไปชั้นสูงมักจะพูดถึงผู้หญิงชั้นสูงเสียส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงชั้นสูงเนี่ยมันอยู่ในที่ปิดของสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ครับอยู่ในเดินบ้านทำอะไรไม่ได้มากก็จะอยู่กันสังคมเขาไปแต่งหน้าทาเล็บแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันไปบางครั้งก็จะมีพูดถึงการใช้อุปกรณ์ภายในบ้านร่วมเพศด้วยเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้หญิงขึ้นมาบางครั้งก็จะพูดถึงผู้หญิงคนนี้จะนัดแนะกันไปมีเพศสัมพันธ์บนหลังคาเพื่อสะท้อนให้เห็นว่านี่อุปโลกขึ้นมาหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าเป็นแฟนตาซีของผู้ชายที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้มันเหมือนผู้ชายที่ดูหนังโปเลสเบียนใช่ประสบการณ์เสียวอะไรอย่างนี้พี่แค่แต่ปรากฏว่าในบันทึกเขาบอกว่าคนที่ชอบอ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้หญิงได้อ่านแล้วก็รู้สึกดีกับมันรู้สึกได้ปลดปล่อยจากการอ่านสิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นเนี่ยทันทีที่มีการล่าอาณานิคมปุ๊บกวีเล็กตีไม่ถูกบรรจุอยู่ในกวีประจำชาติของอินเดียบรรจุก็บ้าแล้วเขียนอะไรเรื่องอะไรแบบนี้บอกว่ามันสกปรกไม่เหมาะสมผิดธรรมชาติด้วยเพราะว่าฉันเป็นกระทรวงวัฒนธรรมอินเดียดิฉันจะรีบลบออกเลยจากสารระบบเพราะว่ามันก็ตลกตรงที่พี่แขกตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายว่าทำอินเดียบริสุทธิ์ปุดผ่องมากก็คือตัวอินเดียเองก็ไปจำลองทำแบบวิกตอเรียนเข้ามาใช้เพื่อจะ purify วัฒนธรรมตัวเองขึ้นมาเพื่อในการต่อสู้กับอังกฤษในการที่จะปลดแอกเป็นเสรีเป็นประเทศเสรีเพราะอินเดียก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเนี่ยไม่ได้ป่าเถื่อนฉันก็
ให้เกียรติผู้หญิงแล้วมองในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมันง่ายมากที่ถ้าเราดูผิวเผินเราจะรู้สึกว่านี่เป็นกระบวนการเฟมินิซึมยุคแรกของอินเดียเพราะว่าตัวตนของผู้หญิงเริ่มถูกเรคคอกไนซ์จากผู้ชายเพราะปัญญาชนผู้ชายก็จะเริ่มเขียนว่าเราต้องให้ผู้หญิงเข้าโรงเรียนผู้หญิงเราต้องได้เรียนหนังสือเราควรจะมีภรรยาเพียงหนึ่งคนและให้เกียรติภรรยาของเราใช่ก็เหมือนประเทศไทยยุคแรกๆที่มีการศึกษามีอาชีพสำหรับผู้หญิงไงใช่แต่จริงๆเราปรากฏว่าไอ้กระบวนการนี้มันได้ทำลายความหลากหลายทางเพศที่เคยมีอยู่ต่างๆนั่นนะมันก็เป็นบริบทสากลเนาะที่แบบความหลากหลายทางเพศมันถูกทำลายเพื่อสร้างความเป็นสมัยใหม่แล้วก็และในนามของการที่ยกระดับสถานะของผู้หญิงด้วยนะคือสิ่งนี้จะถูกทำมาในนามว่าเราจะยกระดับสถานะของผู้หญิงอินเดียให้เหมือนผู้หญิงอังกฤษเธอจะมีการศึกษาเธอจะอ่านหนังสือเธอจะรู้เรื่องสุขอนามัยรู้เรื่องโภชนาการเธอจะเป็นคุณแม่ที่แบบสมัยใหม่แล้วเธอจะไม่เอาลูกไปแบบเข้าพิธีอะไรแปลกๆศิลปศาสตร์อะไรอย่างนี้เก็บตัวด้วยอะไรใช่ใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปสลายความหลากหลายไปเช่นเดียวกันอย่างฮิจาราในอินเดียเองเนี่ยที่ในยุคปัจจุบันเขาบอกว่ามันเป็นเจนเดอร์ท้องถิ่นแล้วล่ะมันเป็นเพศสภาพท้องถิ่นที่จะไม่ถูกระบุไปแล้วว่ามันอยู่ในเพศไหนในเพศสภาพแบบสากลนะครับ LGBT เขาก็จะเรียกว่านี่คือฮิจาราไปเลยฮิจาราเองเหมือนกันก็ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมมากมายอยู่ในคัมภีร์ฮินดูแม้กระทั่งมหากาพย์รามายณะที่เป็นรามเกียรติ์ของไทยครับแล้วก็มหากาพย์ภารตยุทธเนี่ยก็พูดถึงฮิจาราว่าฮิจาราเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทตัวตนนะขณะเดียวกันฮิจาราเองเนี่ยก็คือฮิจารานี่อธิบายก่อนก็คือผู้ชายที่ผู้ชายสรีระเพศชายเกิดมาครับแล้วก็ไปแปลงเพศผ่าตัดแปลงเพศเป็นฮิจาราก็คือตัดจูออกแต่ว่าไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์สมัยใหม่แต่เป็นกระบวนการทางการแพทย์แบบหมอตำแยสมัยโบราณนะผสมกับความเชื่อแล้วก็ศาสนาเข้าไปทำให้ฮิจารากลายเป็นบุคคลจากผู้ชายเนี่ยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คล้ายๆคัสตราเทสในยุโรปคือกระบวนการตัดจูของเด็กชายเพื่อให้ร้องโอเปร่าได้เสียงเพราะๆใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นคือตัดตั้งแต่เด็กใช่ป่ะพี่แขกแล้วก็เพื่อให้เสียงในการร้องมันไม่มีเพศเป็นเสียงใสแต่อันนี้ตัดตอนโตตัดตอนโตตัดตอนโตมันขันทีดิขันทีมันเหมือนเป็นเรื่องของอำนาจที่เราจะต้องสมาทานเข้าไปในระบบกษัตริย์หรือว่าแต่อันนี้เพื่อที่จะเป็นแบบเพศกลางเพศศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับก็คือเหมือนแบบใครอยากจะทำก็ทำแล้วก็ไปแล้วก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบชุมชนของเขาแหละพิจารณามีชุมชนของเขาไปซึ่งมันมีการต่อสู้กันมายาวนานในสังคมอินเดียตั้งแต่ก่อนที่จะถูกเวสเทิร์นไนซ์ด้วยก็คือว่ากษัตริย์ท้องถิ่นบางที่เนี่ยไม่โอเคกับการมีฮิจารามองว่าเป็นภัยบ้างมองว่าสกปรกไม่ชอบพยายามจะปราบปรามแต่กลุ่มฮิจาราก็ต่อสู้เรื่อยมาฮิจาราจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้กระบวนการเหล่านี้ก็ยังดำรงอยู่นะพี่แขกแล้วเขาอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์อ่ะบอกว่าเนี่ยฉันเคยมีอยู่ในมหากาพย์ภารตะนะฉันเคยมีอยู่ในรามายณะนะเนี่ยเป็นกลุ่มที่พระรามให้พรบ้างเป็นอะไรบ้างไปฉันมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ได้พรจากพระเจ้าอย่างเงี้ยแต่การอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์แล้วประกรณำต่างๆเนี่ยมันไม่ส่งพลังพอจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยฮิจารามีสิทธิสภาพสารสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยเนื่องจากการอ้างสิทธิมนุษยชนซึ่งการอ้างสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเป็นตะวันตกมากในสังคมของเขาครับก็เห็นได้ว่าต่อให้เราจะมองว่าแหมเนี่ยการล่านิคมนะมันทำให้เราเนี่ยความหลากหลายทางเพศมันหายไปในนามของความเป็นโมเดิร์นิซึมใช่ไหมแต่ในยุคปัจจุบันถ้าเราจะสร้างความเท่าเทียมทางเพศของความหลากหลายทางเพศเนี่ยบนพื้นฐานของการเป็นเนื้อออปโพซิชันเป็นเฮตโรกับโฮโมฮะเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างสิทธิ์ที่มันเป็นแบบสากลน่ะงงป่ะพี่แค่ไม่งง ก็เกิดไม่ที่งงคือต้องอธิบายด้วยเหรอไม่ใช่ทุกคนก็เข้าใจเหรอใช่ไหมว่าการที่เราหลุดพ้นจากความเป็นพรีโมเดิร์นเข้าสู่โมเดิร์นเราไม่ได้แปลว่าความหลากหลายทางเพศจะต้องกลับไปสู่ความเป็นพรีโมเดิร์นนี่ใช่ใช่มันก็ต้องเป็นโพสต์โมเดิร์นไงเพราะว่าประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนแบบเดิมก็คือก็อาจจะแค่แบบผู้หญิงมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งก็จบการก็จบการแต่มนุษยชาติมันไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านั้นใช่ไหมมันมีการคลี่คลายมันมีการแก้ปมของมิสของมายาคติต่างๆและแน่นอนว่ากระบวนการ LGBT อ่ะที่ไปเพิ่ม A ถึง Z เนี่ยมันก็คือส่วนขยายของสิทธิมนุษยชนอันเก่าใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราแค่ aware
aware ว่า by product ของโลกโมเดิร์น by product ของประชาธิปไตยและ by product ของ nation state คืออะไรพอเรา aware แล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สัจธรรมแต่เป็น by product ของสิ่งประดิษฐ์ทางการเมืองของประดิษฐกรรมทางการเมืองแล้วเราจะ move on ไปข้างหน้ามันไม่ได้แปลว่าเราจะสละความเป็นอารยธรรมของกลับไปพรีโมเดิร์นใหม่เราจะสละมรดกของความเป็นสมัยใหม่เราจะกลับไปนุ่งใบไม้แล้วก็ไปมีเพศที่ระบุไม่ได้รวมทั้งเป็นบาคละกระเทยศักดิ์สิทธิ์เข้าทรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงคุณก็ต้องไปสู่ความเป็นโพสต์โมเดิร์นความเป็นโพสต์โมเดิร์นคืออะไรคุณก็เดินไปสู่ความเป็นควีร์พอคุณพูดความเป็นควีร์คุณทำลายสภาวะทวีลักษณ์ทั้งหมดก็จบนี่ไงแต่มันก็ทิ้งสิทธิมนุษยชนไม่ได้ใช่ใช่นี่คือเหตุผลหนึ่งที่แบบกระบวนการเคลื่อนไหวฮิจาราเนี่ยมันยาวนานมากเพิ่งจะมาสำเร็จในช่วงหลังๆนี่เองเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อไงมันก็น่าสนใจมันก็เหมือนอ่ะแต่อันนี้ขอยงกลับมาในเมืองไทยนิดนึงเวลาพูดว่าผู้หญิงไทยแต่งตัวโป๊แล้วจะมีคนบอกว่าก็ผู้หญิงไทยสมัยก่อนก็ไม่ใส่เสื้อเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นดิฉันไม่ได้อยากกลับไปสู่ยุคที่ผู้หญิงไทยเปลือยนมแล้วก็หาบจะไปค้าขายอะไรอย่างเงี้ย คือเวลาพูดว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ในมีอำนาจในการที่จะออกแบบร่างกายเนื้อตัวของตัวเองอย่างไรคือเราต้องพูดถึงสิทธิ์นั้นไม่ได้พูดว่าผู้หญิงไทยสมัยก่อนก็เปลือยอกไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันคิดว่าอันนี้จะทำให้เห็นภาพชัดเจนเพราะใครจะไม่ซื้อสิ่งนี้มากๆเลยเวลามีคนมีฝ่ายอนุรักษ์นิยมบอกว่าผู้หญิงไทยสมัยนี้แต่งตัวโป๊แล้วฝ่ายที่นึกว่าตัวเองก้าวหน้าก็ไปเอารูปเมื่อ100ปีก่อนแล้วบอกว่าผู้หญิงไทยสมัยก่อนไม่ใส่เสื้อไม่ฉันไม่ได้อยากกลับไปอยู่ยุคที่ผู้หญิงไม่ใส่เสื้อฉันอยากกลับไปอยู่เนี่ยฉันอยากจะเดินไปสู่ยุคที่ทุกคนจะใส่อะไรก็ได้ทุกคนมีอำนาจเหนือร่างกายของตัวเองในขณะเดียวกันก็ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเท่านั้นเองเนาะตลกจังจะไปเอารูปผู้หญิงล้านหน้า100ปีกลับมาดูกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะหมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนลากันดื้อๆอย่างนี้เลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ